ตอนนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากำลังจับตามองกันอยู่เลยนะครับเรื่องของกำลังซื้อจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแต่บรรดานักวิเคราะห์นะครับก็ออกมาคาดการณ์ว่ากำลังซื้อน่าจะคึกคักครับเพราะว่าบรรดาห้างร้านต่างๆก็อัดโปรโมชั่นกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเรื่องของค่าครองชีพที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของอัตราเงินเฟ้อครับทาง CNN นะครับออกมารายงานว่าการใช้จ่ายของนักช้อปชาวอเมริกันในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเทศกาลลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ก็คือ Black Friday แล้วก็ต่อด้วย Cyber Monday ตั้งแต่ในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีการลดราคาสินค้าอย่างเยอะมากๆของร้านค้าต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของบรรดาผู้บริโภคเสริมข้อมูลจากสมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาตินะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ออกมาชี้ให้เห็นนะครับบอกว่าชาวอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ในช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในปีนี้คิดเป็นจำนวนคนนั้นสูงถึง196ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ10เมื่อเปรียบเทียบกับปี2021ในขณะที่ผู้ให้บริการชำระเงิน Mastercard ก็ออกมาเสริมข้อมูลนะครับบอกว่ายอดขายทางหน้าร้านในวัน Black Friday ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักร้อยละ12จากปีก่อนหน้านี้ส่วนข้อมูลของการตลาดจากฝั่งของ Adobe Analytics ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ายอดขายเฉพาะช่องทางออนไลน์ในวัน Black Friday ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสูงถึง 9,120 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับยอดขายในวัน Cyber Monday ซึ่งก็เป็นวันช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของสหรัฐอเมริกาก็มียอดขายที่สูงถึง 11,300 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปีก่อนหน้านี้นะครับเหตุผลที่ยอดขายสูงขึ้นนอกจากจะทำให้เห็นในความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยแล้วอีกด้านก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าราคาสินค้านั้นปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับประเด็นนี้ก็เลยทำให้ผู้บริโภคต้องควักกระเป๋าเงินมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการซื้อสินค้าในปริมาณที่เท่าเดิมเพราะราคาสูงขึ้นนั่นเองครับในขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็คงต้องหาเงินจากส่วนอื่นนอกจากรายได้ประจำนั้นเอามาใช้จ่ายมากขึ้นครับสำหรับทางด้านสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็อ้างอิงข้อมูลของบริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's Investor Service โดยระบุนะครับบอกว่าอัตราการออมเทียบกับรายได้ส่วนบุคคลสุทธิของชาวอเมริกันนั้นก็อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ลดลงมาอย่างมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการออมเฉลี่ยที่ร้อยละ9ในช่วงปี2019ก่อนวิกฤตโควิดนะครับในขณะที่รายงานหนี้ครัวเรือนจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขานิวยอร์กก็สะท้อนให้เห็นนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสที่3นี้ชาวอเมริกันมีหนี้ครัวเรือนสะสมอยู่ที่16,500,000เหรียญโดยประมาณนะครับก็เพิ่มขึ้นจากในช่วงไตรมาสที่3ของปีก่อนหน้าเนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่ 15.24 ล้านล้านเหรียญโดยเฉพาะหนี้จากบัตรเครดิตก็เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ15จากปีก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับสถานการณ์เหล่านี้สร้างความเสี่ยงต่อตลาดผู้บริโภคชาวอเมริกันซึ่งเรื่องนี้ครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทที่ปรึกษา RSM เขาก็ออกมาระบุนะครับบอกว่าอาจจะเกิดจากเขาใช้คำศัพท์ว่าเมาค้างเลยนะฮะจากการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวเนื่องจากว่าผู้บริโภคจำเป็นต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายในอีกหลายเดือนข้างหน้านี้เพื่อเป็นการชำระหนี้แล้วก็ต้องมีการเก็บเงินออมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็จะมีผลทำให้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคต้องเจอแรงกดดันที่มากขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปีหน้าปี2023ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ